แก๊งจักรยานยนต์วิบาทเข้าดอยคำฟ้าตัดต้นสนก่อไฟดื่มสุราในเขตอุทยานด้วยซึ่งที่ผ่านมาสื่อมวลชนหลายสำนักก็ได้เปิดเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับแก๊งรถจักรยานยนต์วิบาทลักลอบขึ้นไปเที่ยวบนดอยคำฟ้าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแดงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยที่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็ได้ฝ่าฝืนประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานลักลอบขี่จักรยานยนต์วิบาทขึ้นไปบนดอยและก็ก่อเหตุทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยที่การตัดไม้สนเขามาใช้ก่อไฟทำอาหารและก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอุทยานด้วยจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแดงก็พบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ลักลอบขี่รถจักรยานยนต์วิบาทขึ้นไปบนดอยคำฟ้าโดยที่ใช้ถนนป่าไม้ลำลองจากบริเวณบ้านแกน้อยตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อไปถึงบนดอยกลุ่มบุคคลดังกล่าวก็ได้ก่อเหตุตัดต้นสนขาวนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการก่อไฟและก็นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในอุทยานแห่งชาติอีกด้วยการกระทำของบุคคลดังกล่าวก็เป็นการกระทำผิดกฎหมายฐานบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนตัดไม้ทำลายป่าและก็นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาติเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแดงอยู่ระหว่างการสืบสวนหาตัวกลุ่มบุคคลดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป